สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมวันนี้เป็นวันพักผ่อนแต่ก็จะออกมาทำคลิปตอนเช้านะครับก็ชิวๆฮะชีวิตสบายๆเดี๋ยววันที่1ก็เจอกันกับลูกศิษย์ส่วนคนที่จองเสื้อมานะฮะผมก็ดึงให้เข้ากลุ่มอีกกลุ่มเสื้อนะฮะเสื้อสั่งไปแล้วนะฮะกำลังจะเริ่มทำเดี๋ยวเรามาเล่าหัวข้อธรรมกันเลยดีกว่าใครที่ฟังผมมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะจะรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรสมัยก่อนเนี่ยผมจะอธิบายเยอะเรื่องของความคิดปรุงแต่งเรื่องของการไม่หลงคิดหรืออะไรนั่นเป็นมันเป็นเพียงแค่น้ำชานะฮะยังไม่ได้เป็นถึงเนื้ออาหารจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาละคุยอันนี้เลยผมเขียนหัวข้อมาหลากหลายคือหัวข้อแรกก็คือเจ้ามโนกรรมหรือมโนวิญญาณนะฮะมันไม่ยอมปล่อยกายนี้ใจนี้ง่ายๆหรอกนะฮะมันครอบครองมานานเพราะมันต้องการปฏิบัติต้องการทำตัวเองให้ดีแต่เวลามันเลว มันทำลืมนะฮะมันเชื่อว่าต้องทำอย่างนี้มีสติแบบนี้มันถึงจะเป็นผู้มีธรรมไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะฮะมันโง่แล้วมันถือดีด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยกายนี้ใจนี้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่เที่ยงผมพูดเรื่องนี้มานานหลายปีเป็นมายาจิตมันก็หลงพากันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาตัวตนไปกระทำนะฮะเอาตัวกิเลสไปทำ มันก็หลงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่มีอะไรดีที่สุดเลวที่สุดหรอกครับมันเชื่อว่าการกระทำการออกมาสอนกันเป็นเจ้าสำนักจะทำให้พ้นทุกข์แต่ล้วนแล้วจะเป็นตัณหาความอยากจะสอนความอยากของตนทั้งนั้นฮะแต่มองไม่เห็นในอดีตวันหนึ่งออิสระหรืออาจารย์วิทย์ตัดเสียเห็นแจ้งในมายาจิตหลังจากหลุดออกจากอำนาจมันหมดความหลงอ่ะหมดความยึดมั่นถือมั่นจบจิตนะฮะ วันหนึ่งออิสระหรืออาจารย์วิทย์ตัดเสียเห็นแจ้งในมายาจิตจึงประกาศธรรมมาเรื่อยๆสวนเขาหมดเพื่อเอาความจริงตถาคตมาบอกให้คนตื่นจากการหลับไหลกับความเชื่อความงมงายที่ฟังตามๆกันมายึดตามๆกันมาจึงมีคำพูดหลากหลายในการอธิบายธรรมนะฮะคนจึงเข้ามาฟังและมาหานับไม่ถ้วนนะฮะตั้งแต่ปี63นะผมทำมานะฮะมีหลายคนที่พ้นไปจากอุปาทานนะฮะดับความหลงดับวิชาตัวนี้และมีคนบางส่วนหลงเข้ามาหาผมก็หลงสัญญาฮะเอาสัญญาส่วนหนึ่งที่อาจารย์ปรุงแต่งไปเป็นเครื่องมือหลอกลวงเขาว่าตนสำเร็จนะฮะตนรู้นะครับหน้าขำผมบอกว่าความจำของมึงล้วนๆจำเอาทั้งนั้นมึงยังไม่สำเร็จอะไรหรอกมึงหลงกันนั้นและหัวข้อต่อไปผมน่ะเห็นทั้งระบบและรู้กลไกของอวิชชาและสามารถที่จะปลดปล่อยอวิชชาหรือทำลายอวิชชาผมสามารถที่จะปลดล็อกจิตดวงนี้และทำลายอวิชชาตัวนี้ได้และยัดปัญญาลงแก่มวลมนุษย์ในช่วงที่ผมมีชีวิตอยู่เท่านั้นและก็ได้แต่เตือนสัตว์โลกเนืองๆมาตลอดการเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากนักนะฮะผมก็เอาคำตถาคตมาพูดเรื่องพวกนี้ให้พวกเราได้เอะใจบ้างเกิดมาเจอการเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากนะเกิดมาเจอพุทธศาสนายากกว่าหลายเท่าตัวและถ้าจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้านะฮะหมดสิทธิ์แล้วในยุคนี้และการที่ผู้ใดก็ตามได้พบอาจารย์วิทย์เธอมีความหวังและวาสนาแล้วไม่เสียชาติเกิดในการนี้ชีวิตคนแสนสั้นการได้เจอพุทธวิทย์ประเสริฐสุดแล้วในชีวิตของเธอ
เพราะผมเห็นเส้นทางทั้งหมดไงผมตัดเสียเห็นแจ้งไงอย่างนั้นผมจะมานั่งเรื่องเล่าธรรมะทำไมมาช่วยคนอย่างเดียวใครจะดูถูกดูหมิ่นนะเรื่องของพวกมึงพวกกูบอกว่าเนี่ยพุทธวิทย์ในรูปแบบเนี้ยนะฮะผมเนี่ยยกจิตมโนออกไปแล้วก็เลยเกิดปัญญาวิปัสสนาที่แท้จริงนะฮะแต่พวก นั้นน่ะยังหลงวิปัสสนึกอยู่จิตคือมายามันหลอกมันสร้างความโง่ให้พวกคุณหลงนะฮะมันบังปัญญาพุทธะไว้มันบังความจริงนะฮะจิตดวงเนี้ยหัวข้อต่อไปจิตมันเป็นมายามันรวมตัณหาอุปทานและความโง่เขลาไว้ในนั้นทั้งหมดมันสร้างความรู้ไปเรื่อยๆเพราะมันมีอวิชชาครอบงำอยู่เพราะคุณไม่ทันเล่เหลี่ยมมันหลอกไอ้พวกพุทธะจำแรงเข้าสิงกูจะบอกตามกูไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะกูตัดใส่เห็นแจ้งในธรรมในสิ่งเดียวกับตถาคตเห็นหัวข้อสุดท้ายจิตคือภพภูมิของวัฏฏะสงสารในสังสารวัฏอันยาวนานบทสรุปไม่ว่าตถาคตจะพูดเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะอริยสัจ4อะไรก็ตามที่รวมอยู่ในโพคิยธรรม37ประการน่ะหรือมรรคมีองค์8นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาอธิบายทั้งหมดทั้งมวลนะฮะคือเป็นเรื่องของจิตหมดเลยแต่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของจิตวิญญาณมันคือมายาพุทธะจึงค้นจากอำนาจของจิตมโนกรรมหรือมโนวิญญาณนะครับคือเกิดปัญญาพุทธะทำลายวิชาจนแตกดับแล้วก็จะหลุดพ้นทำลายวิชาจนแตกดับแล้วก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของจิตเนี่ยนี่คือหนทางไม่งั้นน่ะปฏิบัติกันให้ตายเลยก็ทำกันเถอะกรรมฐานนู่นนี่นั่นก็ล้วนแล้วแต่หลงอยู่ในเงาจิตมันครอบงำคุณไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะอย่างนั้นพุทธเจ้าก็กลับไปปฏิบัติธรรมเลยทำไมท่านเลิกท่านถึงออกเที่ยวจาริกทุดงเผยแผ่สัจธรรมความจริงผมเล่าเรื่องจิตเนี่ยเรื่องการปรุงแต่งเรื่องขันห้าอายตนะหกเนี่ยมาตั้งแต่2018นะจนนี้2024ความธรรมะที่ผมมาอธิบายมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของมันนะเมื่อการตัดสายเห็นแจ้งผมสมบูรณ์ผมก็ยกจิตออกไปทั้งดวงเลยมันคือมายาเพราะผมตัดสรู้ตัดสิเห็นแจ้งอีกจิตทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเลยที่เราปฏิบัติที่เราทำอยู่หลงมันมาหมดน่ะยิ่งกระทำนะฮะยิ่งสร้างอวิชชาซ้อนอวิชชานะฮะพวกคุณไม่มีวังผลดอกจากอำนาจของภพภูมิตัวนี้หรอกภพภูมิของจิตหรอกนะฮะมันขังพวกเธอไว้ในเขาวงกตต่อยเธอว่าเธอเข้าใจเธอก็อยู่ในปลายเธอยังไม่เข้าใจจริงๆเธอยังไม่หลุดพ้นจากมันจริงๆมันเป็นมายามันหลอกลวงมันสร้างเรื่องไปเรื่อยให้มึงรู้ไปเรื่อยอ่ะ มึงไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมมันหรอกตัวกิเลสตัวเนี้ยนะฮะตัวอวิชชาเนี่ยพาหลงอวิชชาพาวนหลงอุปทานตัณหาได้เกิดตัณหานะฮะอวิชชาพาวนหลงอุปทานได้เกิดตัณหาต้องถอยให้สุดหยุดให้เป็นเหมือนอาจารย์วิทย์สมัยก่อนเนี่ยผมยังแกะมันไม่ถึงที่สุดในรังวิชาเนี่ยแต่ผมหลุดไปแล้วผมหมดสิ้นสงสัยผมจบจริงแต่ผมยังแกะคือการตัดสินเห็นแจ้งยังไม่สมบูรณ์ยังแกะรอยเพื่อจะทำลายมันนะฮะยังไม่ 100% แต่ช่วยคนมาเยอะนะฮะผมพยายามหาวิธีไม่ว่าการปฏิญาณตนเป็นสารณะการมั่งคงต่อสัจวาจาการต้องเดินทางในหลักของมรรคมีองค์8เพื่อกำจัดเจ้าสิ่งเนี้ยอวิชชาตัวเนี้ยหรือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณมันดื้อมันมึนมันตอแหลมเก่งเพราะฉะนั้นน่ะการที่พุทธเจ้าท่านอุปมาเล่าเรื่องทั้งหมด
ไม่ว่าโพกิยธรรม37ประการน่ะทั้งหมดพระองค์ก็กำลังเล่าเรื่องว่าเนี่ยพฤติกรรมของมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในหลักของมรรคมีองค์8เพื่อกระจัดความชั่วของมันออกไปก่อนมันสร้างเรื่องทั้งดีทั้งเลวได้หมดเลยตัวเนี้ยเป็นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เธอยังคล้องอยู่มันเธอไม่มีวันจบเธอไม่มีวันล้นหลุดพ้นจากอำนาจมันหลอกเธอไม่พ้นจากประตูนรกเพราะในภูมิของจิตภพของจิตมันมีทั้งนรกสวรรค์เดรัจฉานมนุษย์พรหมเทวดาอะไรก็แล้วแต่รวมได้หมดอาจารย์มิตรยกออกทั้งดุ้งล้มทั้งกระดานฮะยกสมมุติออกไปทั้งหมดเลยไม่ได้นั่งจำมาท่องมานั่งเล่าองค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดมาที่มาบรรยายทั้งหมดเกิดจากการตัดสะเห็นแจ้งทั้งหมดเลยไม่ได้มาสอนเรื่องอะไรไม่มีการปฏิบัติฝึกอะไรไม่ได้ให้เอาตัวตนไปกระทำเล่ามาทั้งหมดในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แมงล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแล้วมึงจะพ้นจากอำนาจของมันได้ยังไงอ่ะของความยึดมั่นถือมั่นนั่นไงมึงต้องทำลายวิชาให้แตกไงกูเจาะมาจนถึงลังวิชาแล้วเออกูรู้ว่าโอ้โหต้องอยู่ภายใต้วิชาหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินตามรอยพุทธเจ้าหรือทำอะไรก็ตามถือศีลกินเจบวชตลอดชีวิตหรือถือศีลเท่าไรก็ตามหรือพิธีกรรมหรือภาวนาจะไปเป็นล้วนแล้วแต่โดนเจ้าสิ่งนี้หลอกลวงหมดเลยเออมันจินตนาการได้ทุกอย่างที่มันจะไปเป็นมันเป็นกิเลสตัณหาทั้งหมดเลยนะอุปทานทั้งหมดเลยต้องดับอุปทานนะการจะดับอุปทานยังไงเนี่ยมีอาจารย์วิทย์เท่านั้นเนี่ยที่รู้กลไกกระบวนการมันทั้งหมดนะฮะการจะทำลายวิชาให้แตกแล้วเกิดปัญญาพุทธะหรือเกิดปัญญาวิปัสสนาที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่วิปัสสนึกเออมันต้องพ้นออกจากอำนาจของจิตก่อนมันถึงจะเป็นวิปัสสนามันต้องพลิกออกไปก่อนไอ้ที่สอนกันที่พูดกันอยู่มันเป็นวิปัสสนึกวิปัสสจำมันจะไปหลุดพ้นออกจากอำนาจของจิตได้ไงมันก็เป็นมายาอยู่มันต้องพลิกออกมาพุทธเจ้าท่านสอนหักมุมท่านสอนสวนกระแสทั้งหมดเลยสวนกระแสจิตใจเราที่เนี่ยไม่ได้ให้ไปเชื่อไปยึดเอาแม้แต่คำพูดของพระองค์เนี่ยแล้วกับตัวตนพระองค์ก็ไม่ต้องไปยึดอานนท์น่ะก่อนตอนพระเจ้าจะดับขันธ์นะนะโอ้ยทุกข์หลายพระเจ้าจะตัดจะจากไปยึดเอาคำที่พระเจ้าอ่ะไปเทศสอนตรงนู้นตรงนี้เอามาจำไว้ในหัวคำพูดของพระองค์ไม่พอยึดเอาตัวตนพระองค์อีกก็เลยเป็นทุกข์ช่วงที่พระเจ้าจะปรินิพพานน่ะอานนท์ทุกข์มากเลยพระเจ้าถึงได้บอกกับอานนท์อานนท์เธอไม่ต้องเสียใจหรอกเราไม่ได้จากเธอไปไหนนะเมื่อไหร่เธอนึกถึงเราอยู่กับจิตใจมนุษย์ทุกคนรวมทั้งเธอด้วยเมื่อไหร่เธอนึกถึงเราจะมาเมื่อไหร่หลังจากตถาคตจากไปเมื่อไหร่อานนท์คิดถึงตถาคตจะปรากฏขึ้นมันเป็นอดีตไงปรากฏขึ้นให้รับรู้ว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยได้อุปถากศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้นี่ไงฮะมันเป็นความทรงจำที่ดีนะฮะเนี่ยอนนท์ยึดแม้แต่คำพูดของพุทธเจ้าเห็นไหมครับหลังจากพุทธเจ้าก็เลยทำได้พูดกล่าวกับอนนท์ไว้ว่าอนนท์เธอมีกรรมที่ต้องดูแลเราพยายามพูดยังไงเธอก็ยังไม่หมดวาระกรรมเดี๋ยวนี้เธอก็ได้แต่ท่องจำในสิ่งที่เราตถาคตกล่าวมาตลอดนะฮะเพราะเธอต้องดูแลเราเธอเลยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเรารู้นี่คือพระองค์ก็ลำพึงในใจตัวเองแหละพระองค์ก็เลยปล่อยแห่นุ่งเนี่ยได้ทำหน้าที่อุปถากตถาคตจนถึงเวลาสุดท้ายตถาคตรู้ว่าหลังจากตถาคตดับขันนะอานนท์ก็หมดภาระทีนี้สิ่งที่อานนท์ยึดไว้ความรู้ทั้งหลายแล้วก็ยึดในพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละอานนท์จะหลุดพ้นจะบรรลุธรรมหลังจากนั้นนะเพราะอานนท์นี่รู้ถูกมาตลอดรู้คำของพุทธะนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยหลังจากคือรู้ทั้งหมดแต่ว่ายังไงอานนท์ก็บรรลุเพราะไม่เมื่อไม่มีพุทธเจ้าแล้วอานนท์จะได้เพียรแต่จะเพียรยังไงพุทธเจ้าไม่รู้แต่กูรู้ว่ายังไงมึงก็หลุดอ่ะเพราะว่ามึงรู้ของเรื่องที่กูเล่าทุกอย่างแต่มึงยึดอยู่มึงยึดตัวกูด้วยพอกู
ดับขันไปแล้วนี่การเวลามันจะทำให้มึงอ่ะทำให้อานนท์เนี่ยค่อยๆห่างออกจากพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ทุกวันไงพุทธเจ้าไม่มีแล้วนี่ก็นึกถึงเป็นบางโอกาสไงแต่ก็จะนึกถึงคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าเคยเล่ามาทั้งหมดทำให้อานนท์คาตรงนั้นนะฮะอยู่ในขณะที่อานนท์เดินจงกรมเพื่อเร่งความเพียรคือเดินไปเดินมาเนี่ยเขาตั้งชื่อแม่งสวยหรูว่าเดินจงกรมขบคิดในเรื่องที่รู้มาจากพุทธเจ้าหมดอ่ะในขณะนั้นอานนท์วางความคิดถึงพุทธะเห็นไหมวางตัวตนของพุทธะเหลือแต่คำพูดของพุทธะที่ยึดมั่นถือมั่นจนมันเหนื่อยมันเพียมันเจ็บป่วยร่างกายเมื่อยหมดอานนท์เลยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยทิ้งทั้งหมดมันเป็นการทิ้งแบบไม่หวังผลนะฮะไอ้นี่คือเรื่องเล่านะฮะทุกคนทำไม่ได้หรอกครับมันยังไม่ถึงเวลาของมันคนที่จะถึงเวลาเนี่ยมันไม่มีการที่จะบอกเราเวลาเราจะพลิกออกมาเราจะหลุดออกจากตรงนั้นเหมือนคนฟังอาจารย์วิทย์แต่เวลามันจะปั้งปัญญาพุทธามันจะลงเนี่ยมันสว่างของมันเองเพราะฉะนั้นเหมือนอนุนกูไม่เอาแล้วช่างแม่งอะเกิดความสว่างขึ้นมาหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหมดเห็นไหมฮะธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ไงอนุนี่เป็นโสดาบันอยู่แล้วเพราะอุปถากตถาคตก็เป็นคนดีเออก็คือทำจิตให้สูงอยู่ตลอดคือทำจิตให้มันดีอยู่ตลอดนั่นแหละก็คือกิเลสนั่นแหละไอ้ตัวดีนั่นแหละมันก็เลยขาดจิตที่ดีนี่แหละมันหาบทสรุปไม่ได้ทุกอย่างอนุนก็ทำมาหมดแล้วเป็นพระที่ดีอุปถากตถาคตรู้ธรรมตถาคตทั้งหมดแต่เมื่อไหร่จะบรรลุเห็นไหมเวลามันจะพลิกมันจะสว่างเนี่ยมันวาบเดียวนะฮะรู้มาทั้งหมดลูกศิษย์ผมหลายๆคนเข้าใจอ่ะผมก็ฟังอาจารย์เข้าใจในที่ตัวตามเก็บงานนะผมเข้าใจทั้งหมดไม่สงสัยในธรรมอาจารย์เลยนะแต่ลึกๆเหมือนพวกคุณหนุ่มคุณดอนอะไรเนี่ยหลายๆคนผมตามไปเก็บงานหมดแล้วก็ที่มาเทศติดนะฮะบางคนก็เห็นแล้วนะแต่ก็ยังกลับไปยึดไอ้ภาษาธรรมอยู่ยังไปหลงตรงนั้นอยู่ยังไปเอาธรรมะตรงนู้นตรงนี้มาเผยแพร่นะไม่เข้าใจลึกซึ้งในธรรมของอาจารย์ที่อาจารย์ชี้เห็นว่าทุกอย่างต่อให้เธอปรุงแต่งเล่าเรื่องอะไรต่างๆถ้าเธอเดินออกจากรอยทางของอาจารย์เธอไปชื่นชมคนอื่นอยู่นั่นแหละเธอก็ยังหลงเงาจิตเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นคุณดอนพอรู้ตรงนี้คุณหนุ่มโอ้คุณหนุ่มพวกคุณหนุ่มหลายคนน่ะทุกคนน่ะคุณประมวลเยอะแยะคุณลี่คุณอะไรจบกิจเลยหมดสิ้นสงสัยไอตัวสงสัยตอนที่มันคลายมันยังมีเหมือนยังมีเราหายเกลี้ยงทำลายลึกๆข้างในน่ะเพราะตัวลึกๆข้างในเนี่ยมันเหมือนมโนกรรมอยู่บางๆแต่มันไม่ยอมปล่อยมันดูดไว้อยู่พอมันเข้าใจจุดเนี้ยมันปล่อยทั้งหมดมันเลิกทุกอย่างมันก็หลุดพ้นออกไปเลยนี่ไงฮะผมมาเพียงเป็นผู้ปลดปล่อยจิตวิญญาณแต่พวกคุณมันมองไม่เห็นหรอกมันเห็นสภาพแบบเนี้ยมันคิดไปแล้วพวกมึงอ่ะปุ้งไปแล้วนะฮะผมไม่ใช่ว่าแค่มานั่งเล่าเรื่องความรู้ที่ตัวเองจบกิจไปแล้วนะหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้ผมต้องตัดสรู้ธรรมเห็นแจ้งด้วยตัดสิเห็นแจ้งการที่จะตัดสรุปทำเห็นแจ้งได้นี่ต้องเกิดปฏิสัมภิทาญาณก่อนนะฮะเรียบเรียงทั้งหมดเส้นทางทั้งหมดออกก่อนจนแตกฉานเห็นทั้งหมดเขาเรียกว่าการตัดสิเห็นแจ้งในดวงในมายาจิตทั้งหมดเลยนะฮะจึงเกิดเพราะมันเหนือเนี่ยทำลายวิชาแต่งเหนือมโนกรรมมโนวิญญาณเนี่ยเหนือภพภูมิทั้งหลายมันเป็นสัมมาสัมโพธิญาณนะสูงสุดญาณนั้นสูงสุดเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งวาระของคนอื่นทั้งทำลายของตัวเองไว้แล้วทั้งคนทั้งโลกเนี่ยเห็นระบบกลไกของมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือภพของจิตนี้ทั้งหมดเลยมันจึงเกิดพลังบางอย่างฮะเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์นะฮะที่เขาบอกว่าอนุสาสิสุนีปาฏิหาริย์พลังทางคำพูดปาฏิหาริย์ทางคำพูดคุณวิเศษตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ผมไม่ได้มีนะมันเป็นพลังบางอย่างเขาเรียกว่าของพุทธะของผู้ตัดสิเห็นแจ้งตัวนั้นเองสัมมาสัมโพธิญาณแต่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องยกให้พุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาอนุตตรสูงสุดผมก็เดินตามเส้นทางมุ่งผมนึกเล่าเรื่องมาหมดแล้วสังโยชน์อะไรผมอธิบายได้หมดแหละว่ามึงหลงกันตรงไหนขันธ์5อย่างเงี้ย
ปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยแล้วก็โกกิยธรรม37ประการยกตัวไหนมาผมอธิบายได้หมดแหละแต่ผมขี้เกียจคุยในบางกรณีผมยกออกไปทั้งดวงเลยผมบอกแล้วผมเห็นแจ้งทั้งหมดกลไกเนี่ยแล้วจะมานั่งเล่าเรื่องอะไรมันแค่ไปปูพื้นฐานผมพูดมาหมดแล้วไอ้เรื่องพวกนี้คุณตามฟังได้เลยเรื่องโพคีธรรมเรื่องปัจจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุธรรมยังไงองค์คุณิมาบรรลุธรรมยังไงพายะบรรลุธรรมยังไงสุภัททะสารีบุตรอานนท์นะฮะองค์คุณิมาอะไรพวกนี้ผมพูดมาหมดคณิกบินตกาเศรษฐีอะไรจุลปันโถงนี่ผมพูดมาหมดแล้วนี่ไงคือหัวใจมันทั้งหมดที่ผมพูดมานั่นแต่การที่จะพลิกออกไปจากจุดนั้นมันเป็นเรื่องยากไงมันต้องมีผู้ตัดเสียเห็นแจ้งผู้มีความมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์น่ะทางคำพูดน่ะแล้วเขาจะชี้ให้มโนตัวนี้มันสั่นสะท้านได้นะฮะแค่บางคนฟังผมที่เขาต้องการจุดพระเจ้าอยู่ข้างในเขาจะสั่นสะท้านไงมันรู้แหละว่าคนนี้แหละใช่ที่บวชบ่อยมันฟังมาหมดแล้วครูบาอาจารย์ตรงไหนมันไม่สนต่อให้พูดเหมือนผมมันฟังแล้วมันก็ไม่สะท้อนในใจมันลูกศิษย์หลายคนที่ทักมาหาผมนะที่เข้ามาใหม่ก็ตาผมไปฟังอาจารย์นู้นพูดเหมือนอาจารย์เป๊ะเลยพอผมไปดูอ้าวแม่งลูกศิษย์เก่าอาจารย์ก็มีแล้วบางคนแม่งก๊อปของอาจารย์หมดเลยแต่ผมฟังไปแล้วอ่ะหนูฟังไปแล้วมันไม่กระแทกมันแบบไม่มีพลังอ่ะเขาพูดอ่ะมันจะมีได้ไงก็มันก๊อปผมอ่ะแต่พออาจารย์มาฟังอาจารย์นี่มันข้างในมันสะท้านมันตอบเลยว่าใช่ทั้งที่พูดคล้ายๆกันน่ะอ้าวก็นี่เสกโลโซนะเว้ยพวกนั้นมันก๊อปปี้เสกมันจะมีพลังก็เสกได้ไงวะไม่ได้มานั่งโม้นั่งคุยหรอกอันเรื่องเนี้ยส่วนเรื่องของผมเนี่ยผมเรียบร้อยไปแล้วเหลือแต่การดำรงขันและการดูแลบริวารอันน้อยนิดเท่าที่มีเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็เหลือแต่การปลดปล่อยจิตวิญญาณแต่ทุกคนก็ต้องเสียสละอาจารย์ก็เสียสละในสิ่งนี้เพื่อดูแลองค์กรสร้างสถานแห่งปัญญาสถานธรรมแห่งปัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดต่อกับเบื้องแล้วกับเบื้องลงให้เสร็จเดี๋ยวงานมันเกิดผมวันที่22จะได้ลูกศิษย์จะได้จองห้องพักจะทำ7ห้องให้มันเสร็จเหลือแอร์เหลือที่นอนอีกนะฮะเจาะน้ำมาดานแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์หมดไป 60,000 น่ะเจาะน้ำมาดานนะกระเบื้องก็ประมาณไม่เกิน100,000นะฮะแอร์อีกแต่อาคารใหญ่ที่จะนั่งเทศธรรมเอาไว้ทีหลังตรงนั้นน่าจะไม่เกิน 300,000คิดว่านะแล้วก็เหลือด้านข้างเทปูนจัดสวนล้อมรั้วสี่ส่วนที่จะต้องทำต่อไปนะฮะแต่ปัจจัยส่วนนี้ยังขาดหายนะฮะยังไม่มีหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าใช้มันมีแต่โครงที่ผมไปซื้อนะแล้วเรามันต้องมาทำใหม่หมดเลยนิวรีโนเวทหมดใหม่หมดเลยนะฮะโอเคเราก็ไม่มีอะไรที่จะนั่งอะไรเล่าเรื่องอะไรนะฮะก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะเบอร์โทรของอาจารย์นี่ก็098 3418644อิสระหรืออาจารย์วิทย์สอนให้จบไม่ได้สอนให้จำถอยสุดอยู่ที่เป็นเห็นได้เบอร์โทรของคุณบัวก็0927689674นะติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เข้าทางไลน์นะกติกาอะไรอยู่ในไลน์ถ้าใครจะมาปลดล็อกเปิดดวงปัญญานะก็ติดต่อทางคุณบัวได้เลยสมัครไลน์แล้วก็คุยกันกับคุณบัวรายละเอียดใครจะสั่งเสื้อหรือจะสร้างสถานธรรมกับคุณบัวก็ได้หรือกับอาจารย์ก็ได้รายชื่อลิสต์รายชื่อทั้งหมดมันจะอยู่ในกลุ่มของอาจารย์แต่คุณอย่าไปคาดหวังเลยไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะเอาไปทำนอกรีดนะเพราะอาจารย์ยังไม่ใช้ไม่เอาเงินส่วนนี้มาใช้ส่วนตัวแม้กระทั่งในโรงทานที่เขามาลูกศิษย์มาอยู่มาอะไรทำบุญมาโรงทานอาจารย์ก็ไม่ยุ่งคือเป็นส่วนของอาจารย์ก็จะสอนธรรมะเลี้ยงชีพเอาเงินส่วนที่ตัวเองสอนแล้วก็เงินลูกศิษย์ที่อุปถัมภ์มาดูแลซัพพอร์ตตัวเองและครอบครัวแค่นี้โอเคงั้นก็จบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ